ี๋ยวมาม่าจะถามคำถามของเปานะตาปากจมูกโอ้โหโอเคแอปเปิ้ลมีรสชาติอย่างไรเราใช้อวัยวะอะไรลูกลิ้นที่อยู่ในปากเรานั่นเองสวัสดีครับวันนี้มาเอาแอปเปิ้ลมาถามเราอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้ไหมล่ะว่ามาเอาแอปเปิ้ลมาทำอะไรเอามากินมั้ยจ๋าก็กินด้วยนั่นแหละวันนี้หม่าม้าเอาแอปเปิ้ลมาให้เอาเปารู้จักประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองประสาทสัมผัสอะทั้ง5เนี่ยมันอะจะต้องใช้อวัยวะทั้งหมด5ส่วนในร่างกายเราลองเดาดูสิว่ามีอวัยวะส่วนใดบ้างเดี๋ยวม้าจะถามคำถามของเปานะตาปากจมูกโอ้โหโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวม้าจะเริ่มคำถามกับอังเปาเกี่ยวกับแอปเปิ้ลนะอังเปาเห็นอะไรอยู่ในจานลูกแอปเปิ้ลอังเปาใช้อวัยวะส่วนใดในการดูลูกตาเพราะฉะนั้นตามีหน้าที่ทำไว้ทำไรมีหน้าที่ทำอะไรดูดูสิ่งของต่างๆอวัยวะแรกมาแล้วนะคะอวัยวะต่อไปอั่งเปาลูกตอนนี้อั่งเปากำลังจับอะไรอยู่ครับแอปเปิ้ลจับแอปเปิ้ลอั่งเปาใช้อวัยวะส่วนใดในการจับครับมันรู้สึกหนา มันรู้สึกเย็นเพราะมันเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนั่นเองอั่งเปาใช้อวัยวะใดในการจับแอปเปิ้ลเมื่อกี้ครับใช้มือแล้วมือทำหน้าที่อะไรครับจับมือใช้ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆนั่นเองแล้วก็อังเปาครับอังเปาอยากรู้ไหมครับว่าแอปเปิ้ลมีเสียงไหมมีนะอังเปาต้องใช้อะไรใช้มือเคาะใช่ไหมแล้วใช้อะไรฟังใช้อะไรฟังใช้หูใช้หูฟังเพราะฉะนั้นอวัยวะที่3ก็คือหูมีหน้าที่อะไรครับเอาไว้ฟังเอาไว้ฟังต่อไปอวัยวะอังเปาอยากรู้ไหมว่าแอปเปิ้ลมันมีกลิ่นไหมครับมีอังเปาใช้อวัยวะอะไรครับจมูกใช้จมูกเพราะฉะนั้นจมูกทำหน้าที่อะไรครับจมูกทำหน้าที่ในการดมกลิ่นนั่นเองแล้วก็อวัยวะสุดท้าย ไม่ต้องถามคำถามเลย ถ้าเราอยากรู้ว่าแอปเปิ้ลมีรสชาติอย่างไร เราใช้อวัยวะอะไรลูกลิ้นที่อยู่ในปากเรานั่นเองแล้วรสชาติของแอปเปิ้ลมีรสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานหวานใช่ไหมเพราะฉะนั้นลิ้นทำหน้าที่อะไรครับในการชิมรสชาติเองรู้สึกว่าอันนี้คือชิมหรือว่าจะกินแอปเปิ้ลแล้วเนี่ยหิวใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเรามาสรุปให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่ากินใหญ่เลยประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราใช้อวัยวะ5ส่วนมีอะไรบ้าง1ก็คือตาสองก็คือฟันมีฟังด้วยเหรอไม่ใช่ต่อไปก็คืออะไรในการฟังหูหูที่ใช้ในการฟัง3ก็คือมือมือใช้ในการหยิบจับสี่ก็คือจมูกจมูกใช้ในการดมดมกลิ่นสุดท้ายก็คือปากอะไรที่อยู่ในปากลิ้นลิ้นใช้ในการชิมรสชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นในแต่ละกิจกรรมอะค่ะของเราทุกคนเลยนะคะก็จะมีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ร่วมกันนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆบางอย่างเราก็จะใช้อวัยวะอย่างอวัยวะเดียวในการทำบางอย่างเราก็จะต้องใช้2ถึง3ถึง4ถึง5อย่างร่วมกันเลยนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆวันนี้เราก็ให้น้องๆได้รู้จักประสาทสัมผัสทั้ง5
กดติดตามช่อง AMB Family งั้นเราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย